สวัสดีครับพบกับรายการอยากรู้ต้องไปดูนะครับกับบีรัชตะชาแนลนะครับวันนี้มีโอกาสพาครอบครัวนะครับมาที่บึงบอระเพ็ดนะครับดูหน้าตายิ้มแจ่มใสครับอากาศมันร้อนด้วยครับนี่ครับที่เรียกว่าอาคารแสดงสัตว์พันสัตว์น้ำนะครับอาคารแสดงพันสัตว์น้ำนี่บริเวณลานจอดรถนะครับที่จอดรถกว้างมากครับอันนี้เสียค่าเข้าด้วยนะครับเด็กเล็กประมาณ 2-3 ขวบไม่เสียครับไม่เสียค่าเข้าครับเนี่ยนี่คือปลาพวงนะครับปลาพวงนี่ครับปลาพวง
็มีปลาในมันจะมืดไปสักหน่อยนะครับจะต้องเอากล้องเข้าไปใกล้ๆครับมันถึงจะเห็นปลาชัดแล้วก็มีปลาเสือตัวใหญ่เล็กปลาเสือตัวใหญ่เล็กมีลายเล็กลายใหญ่นะครับมีลายคู่เลยครับแต่ละที่อาจจะเรียกชื่อไม่เหมือนกันก็ได้ครับแต่ละที่มีทั้งพันปลาน้ำจืดพันปลาน้ำเค็มและปลาทะเลนะครับมีหน้าตานี่คือปลากระสงนะครับปลากระสงหรือปลาช่อนชัยปลาช่อนชัยใช่ปลากระจนปลากระสงปลากระกระสงปลากระจนแต่ทีก็จะเรียกครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับอันนี้คือปลาบู่นะครับช่องรายการอยากรู้ต้องไปดูนะครับกับมีรัชตะชาแนลครับพูดดำเนินรายการนะครับนี่ครับนี่คือรูปปั้นจระเข้นะครับปลาปมหัวหมิ่นทางในอาจจะไม่ค่อยสว่างมากครับเป็นปลาม้าปลาม้าปลากวงปลาม้าหน้าตาการได้กลับบ้านครับได้พาครอบครัวพาลูกครับมาชมสวนสัตว์ครับปลากาแดงปลากาแดงแล้วก็มีปลาเทโพนะครับปลาเทโพหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเทโพตะเทโพรูปทรงมันออกจากคล้ายๆปลาฉลามหรือเปล่าเทโพนะครับเทโพแล้วก็มีปลาช่อนงูเห่าทำไมถึงเรียกปลาช่อนงูเห่าเพราะว่าหน้าตามันคล้ายๆงูครับหน้าตาแต่มันงูเห่าครับดูหน้าตาตรงๆแต่มันงูเห่าแล้วนะครับตาโปนออกมาแล้วก็มานี่คือปลาอะไรปลาชะโดครับนี่ครับที่เขาชอบตกชอบล่ากันครับคือปลาชะโดนะครับนี่ครับแฟนครับปลาอะไรอย่างที่พูดในคลิปปัญหาไหมครับนี่ก็ถ่ายไม่ครบตอนปลาน้ำเงินปลาน้ำเงินเป็ดมันออกสีเงินเงินนะครับเจ็ดปลาออกสีน้ำเงินอ
ถ้าใครไม่เคยมาก็จะให้แผนที่ไว้นะครับบึงบอลอเพชรนะครับอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ปลาตะพัดไทยครับทางแสดงสัตว์น้ำจังหวัดนครสวรรค์นะครับบึงบอลอเพชรต่อเลยนะครับปลาเสือตอรายใหญ่นะครับเมื่อสักครู่ก็เจอปลาเสือตอรายเล็กไปแล้วคือรายใหญ่รายดำๆของเขาครับสีดำๆมันจะกว้างกว่าสีขาวถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดSubscribeผมด้วยนะครับกับรายการอยากรู้ต้องไปดูนะครับวันนี้ครับวันนี้มีโอกาสพาครอบครัวมาชมปลาชมปลานะชมอาคารแสดงสัตว์น้ำนะครับนี่คือปลาเขาดำครับปลาเขาดำแล้วก็มีสายพันธุ์ปลาเยอะมากครับนี่แล้วก็จะมีนี่ครับอุโมงค์อันนี้มองเห็นชัดเลยครับมองเห็นได้ทั่วเลยปลาอันนี้น่าจะเป็นปลาทะเลครับพันธุ์ปลาทะเลตัวใหญ่มากใกล้น่าจะเป็นปลาฉลามหรือเปล่าตัวใหญ่ปลาช่อนทะเลเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันนี่คือปลากระเบนนะครับตัวใหญ่มากพาแม่มาชมครับแม่ไม่เคยมาสักทีแม่ตื่นเต้นมากครับไปเห็นปลาตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเป็นพันปลาทะเลนะพันปลาน้ำเค็มเดี๋ยวสักครู่ก็จะมีเจ้าที่เข้ามาให้อาหารปลานะครับใส่ชุดดำน้ำออกมาโอ้โหแม่ใหญ่ไหมครับปลากระเบนเต็มกล้องเลยครับใหญ่มากครับพี่เจ้าที่ก็มาให้อาหารปลาดูที่ปลาลุมล้อมเลยครับลุมล้อมเลยอาหารจะเป็นพวกเป็นเนื้อนะครับเป็นเนื้อปลาพวกนี้เป็นพันกินเนื้อนะครับน่าจะให้หมูนะครับเป็นเนื้อหมูจะป้อนอาหารเข้าปากเป็นหมูเป็นปลานะครับเป็นปลาน่าจะเป็นปลาสด
ก็ใส่ปลานะครับผมเอาจุกกินไปแล้วกระเบนตัวใหญ่มากใช่มาดูป้าอย่าลืมนะครับใครยังไม่เคยมาก็อยากจะให้แผนที่ไว้ที่ใต้คลิปกับในคอมเมนต์นะครับในคอมเมนต์อยู่ภายในบึงบอระเพ็ดนะครับการแสดงพันสัตว์น้ำนะครับดูดิปลาใหญ่ตัวใหญ่กว่าคนอีกครับคนให้อาหารปลาตอนนี้เราก็กำลังเดินทางออกจากในอุโมงค์นะครับจบทางออกก็จะเป็นร้านค้านะครับขายของฝากอย่าลืมนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับมาพาครอบครัวมาชมพันสัตว์น้ำที่นครสวรรค์นะครับที่บึงบอระเพ็ดในเขาเอาออกมืดไปสักหน่อยนะครับถ่ายปลาก็ต้องถ่ายใกล้ๆครับปลาเหมือนจระเข้เลยไอ้เคแมนว่ะมีเยอะครับแต่เวลามันไม่ค่อยพอครับเลยต้องรีบถ่ายพาครอบครัวไปทำธุระต่อที่ครับ
สวัสดีครับบ๊ายบายครับ